สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะในช่วงนี้ค่ะก็ยังอยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วนะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานกีฬากศน.เกม2563ภาคตะวันออกณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพค่ะดร.กนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานกีฬากศน.เกม2563ภาคตะวันออกโดยมีดร.ดิษกุลเกษมสวัสดิ์เลขาธิการสำนักงานกศน.และคณะครูผู้บริหารข้าราชการนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีค่ะดร.กนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ารู้สึกชื่นชมในความมุ่งมั่นความตั้งใจของคณะผู้บริหารข้าราชการในภาคตะวันออกที่ทำให้การแข่งขันกีฬากศน.เกม2563ภาคตะวันออกในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยในการแข่งขันกีฬานอกจากนักกีฬาจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วนะคะก็ยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทำงานอีกด้วยที่สำคัญการแข่งขันกีฬาและการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดกศน.ซึ่งจะนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีและความสำเร็จค่ะทางด้านดร.ดิษกุลเกษมสวัสดิ์เลขาธิการสำนักงานกศน.ได้กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีผู้บริหารครูและนักเรียนนักศึกษากศน.ในเขตภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและส่วนกลางเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นการคัดตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากศน.เกมครั้งที่6ขออภัยค่ะกีฬากศน.เกม2563ระดับประเทศระหว่างวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์2563ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารครูและนักศึกษากศน.ได้มีโอกาสแสดงออกทางด้านกีฬาค่ะก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารครูและนักศึกษากศน.ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษากศน.มีความรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพิ่มมากขึ้นและสำหรับประเภทของกีฬาที่ทำการแข่งขันในกศน.เกม2563ภาคตะวันออกในครั้งนี้ก็มี6ประเภทด้วยกันค่ะได้แก่ฟุตบอลวอลเลย์บอลเซปักตะก้อเปตองกรีฑาและกอล์ฟนะคะโดยกิจกรรมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ก็มีขบวนพาเหรดซึ่งประกอบด้วยวงโยธวาทิตโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมขบวนธงชาติขบวนธงพระมหากษัตริย์ขบวนธงสีส้มสัญลักษณ์ภาคตะวันออกขบวนธงสีเหลืองของกลุ่มเบญจบูรพาขบวนธงสีฟ้าของกลุ่มสุดฝั่งบูรพาและขบวนธงสีม่วงของสำนักงานกศน.กรุงเทพมหานครและหน่วยงานส่วนกลางค่ะไปเป็นเรื่องของเงินถุงแดงในสมัยรัชกาลที่3นะครับขอเชิญเบญจบูรพานะครับขอเชิญกรุงเทพมหานครนะครับในการแข่งขันกีฬานอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ทางด้านร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้วความสนุกสนานรื่นเริงยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทำงานอีกด้วยที่สำคัญการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดกศน.ซึ่งจะนำไปสู่ความสมัครสมานความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันประโยชน์ที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะและช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการเราทราบกันดีแล้วว่าหลายปีมานี้ประมาณ5ปีกศน.ของเราไม่ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมกระชับสัมพันธ์ธไมตรีและเมื่อดิฉันมารับตำแหน่งขวัญกำลังใจของพี่น้องกศน.เป็นสิ่งสำคัญยิ่งดังนั้นในเรื่องของการที่จะทำให้สิ่งใดๆก็ตามที่ทำให้ความรักความสามัคคีของเรานั้นและขวัญกำลังใจที่จะเพิ่มพูนได้การกีฬาที่เราจะเชื่อมใจเป็นหนึ่งเดียวร้อยดวงใจเป็นหนึ่งหัวใจเดียวกันนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง
ที่จะส่งผลถึงการงานตามนโยบายของดิฉันให้สำเร็จผลและในวันนี้ต้องขอยกย่องชมเชยทุกๆจังหวัดที่มาเตรียมการเตรียมหัวใจได้อย่างพร้อมเพียงขบวนทุกขบวนสวยสดงดงามและล้วนมีความหมายไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเชิดชูเกียรติของความเป็นกสน.มากไปกว่านั้นดิฉันต้องขอขอบคุณการเล็งเห็นนำนโยบายกสน.ว้าวต่างๆไม่ว่าจะทุกๆจังหวัดอาทิเช่นกทม.ก็ดีจังหวัดทุกจังหวัดทุกๆจังหวัดไม่ได้เอ่ยถึงอย่าน้อยอกน้อยใจต้องบอกว่าทำกันได้อย่างดีมากฉะเชิงเทราก็สวยสดงดงามนะคะและทุกๆจังหวัดก็สวยสดงดงามบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะคะดิฉันขอเปิดการแข่งขันกีฬากสน.เกม2563ภาคตะวันออกณบัดนี้พร้อมทั้งขออวยพรให้นักกีฬาทุกท่านผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนตลอดจนคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนประสบสุขความเจริญมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์และขอให้การจัดขันแข่งขันกีฬาในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการพบกันอุบลราชธานีกุมภาพันธ์สวัสดีค่ะกนกวรรณวิลาวัณไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง